จุดเริ่มต้นของศิลปินวันนี้เราไปดูจุดเริ่มต้นของวง Lady and Tabellum นะครับก็เป็นวงคันที่จาก Nashville นั่นเองนะครับก็พวกเขาเนี่ยเริ่มต้นจากการเล่นดนตรีในบาร์ก็เหมือนกับนักดนตรีเมืองไทยนะเล่นดนตรีกลางคืนอะไรเงี้ยจนในที่สุดเนี่ยพวกเขาได้ไปเล่นเปิดให้กับศิลปินดังๆขึ้นมานะครับก็จุดเริ่มต้นเนี่ยใช่ไหมมันก็คือจุดเริ่มต้นเหมือนศิลปินเหมือนคนดนตรีทั่วไปอ่ะที่แบบทำวงไปเล่นดนตรีกลางคืนหาเงินใช่ไหมครับแล้วจากการเริ่มต้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาก็พัฒนาตัวเองต่อนะครับจนในที่สุดเขาได้ไปเล่นเปิดให้กับศิลปินต่างๆแล้วก็มีคนเห็นมันเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเขาเองอ่ะสร้างเป็นสเต็ปขึ้นไปนะครับเขาไม่ได้แบบอยู่เฉยๆรอเดี๋ยวโอกาสมาฉันค่อยคว้าฉันค่อยทำเพลงไปประกวดอะไรเงี้ยแต่เขาเริ่มลงมือทำนะครับไปเป็นนักดนตรีกลางคืนก่อนนะครับจนได้ไปเล่นเปิดให้กับศิลปินจนมีคนมาเห็นนะครับเริ่มลงมือทำแล้วโอกาสจะมานะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟิล์มมิวสิกแอปเปิลครับผมสวัสดีครับ